ราจะถอดแมสแล้วก็เที่ยวแล้วนะคะทีมพุ้ยฉันชอบอ่ะที่ไรอีเด๋อเย้ไปกันอันยาเจียและบุญสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ Betty Story ค่ะโอเคทุกคนค่ะก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักแต่ว่าวันนี้ก็คือมาอยู่ในย่านซงซูหยอกนะคะมันจะมีซังซูกับซงซูนะวันนี้ที่เบสมาคือซงซูนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีมิชชั่นพิเศษก็คือว่าเราจะถอดแมสแล้วก็เที่ยวแล้วนะคะเพราะว่าที่เกาหลีตอนนี้มีกฎตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะว่าในสถานที่ภายนอกแบบว่าอากาศโปร่งๆโล่งๆแจ้งๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะถอดแมสแล้วก็ไปไหนมาไหนได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในอาคารอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่แมสอยู่นะก็คือว่าต้องมีแมสติดตัวอยู่นั่นแหละทุกคนเออเดี๋ยวก่อนเรามีแขกนะคะวันนี้นี่เรามาเล่นบอลลูนสีกันค่ะวันนี้เพราะกางเกงและเสื้อแนนคือตอนนี้ถ้ามีสีเขียวอีกนิดนึงคือเป็นแบบกระบวนการไปซงซูตรงกันค่ะเย้เราจะเริ่มปฏิบัติการถอดแมส1 2 3ถอดแมสเที่ยวได้แล้วค่ะทุกคนทุกคนพอถอดแมสเที่ยวมันมีความรู้สึกไม่ชินมันมีความรู้สึกแบบไม่ชินแน่นกูไม่ชินเลยจริงมันจะมีความแบบเอ๊ะฉันทำได้จริงๆหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยกลัวผิดแต่ว่าเนี่ยคนเขาก็แบบถอดๆกันแล้วทุกคนพรุ่งนี้อุ๊ยนี่อุ๊ยอะไรอุ้ยน่ารักอ่ะกูรู้แล้วกูรู้จักรองเท้านี้ BLB ทำโฆษณาให้จริงๆทำเป็นรองเท้าที่ทำจากเห็ดเว้ยเห็ดอย่างเดียวเห็ดว่าฟังเห็ดใช่อันนี้ BLB เป็นคนทำนะคะทำแอดให้เขาว้าวฟังไม่ไหว BLB ก็คืองานต้องเข้าเยอะๆนะใครสนใจงานโปรดักชั่นที่เกาหลีก็คือติดต่อเลยนะคะเป็น one stop service ติดต่อเยอะๆใช่เป็น one stop service ที่แบบมีคนแบบมีเป็นล่ามให้มีทำ manage ให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเผื่ออยากทำโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาได้นะคะทีมงานพร้อมมากใครบอกเกาหลีไม่มีสายไฟคุณคิดผิดจ้ะไทยแลนด์มาเยอะมากเกาหลีอะไทยแลนด์ number one ตอนเนี้ยแต่ก่อนนะเบตตี้ต้องเป็นคนแบบพาแนนเปิดแมปพาแมปแบบพาแนนเดินเที่ยวตอนนี้เขาแบบสิทธิ์ครูเบตตี้ค่ะสิทธิ์ครูเบตตี้ว่ะตอนนี้คือเขาแบบพร้อมทุกอย่างนำทางแล้วเว้ยมันเป็นโดนเซอร์วีเดี๋ยวเข้ามาดูทุกคนเดี๋ยวพามาดูร้านนี้จริงๆเราย่านซงซูเป็นย่านที่แบบว่าคาเฟ่เยอะเนอะแล้วก็เป็นย่านที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆมาก่อนเพราะมันมีอันเป็นแบบคอนเทนเนอร์สีน้ำเงินอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันก็น่าจะยังมีอยู่นะเบนไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนมันก็ซบเซาลงไปด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรเงี้ยทุกคนสถานที่เนี้ยเขาก็ยังมีการแบบบูรณะไว้นะก็คือว่ามีการปรับพวกคาเฟ่และอาหารต่างๆเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีรูปแบบหน้าตาที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเกาหลีอะเวลาเขาสร้างร้านอาหารหรือว่าทำคาเฟ่อะไรเงี้ยมันจะอยู่ระยะสั้นๆมากๆทุกคนแบบ2ปี3ปีบางทีร้านหายไปแล้วถ้าเกิดว่าใครจะมาตามตั้งแต่สมัย2ปี3ปีก่อนอะแนะนำว่าเช็คร้านก่อนว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันผู้คนอะไรเอ่ยน่ารักมากคะแนนบอกว่าเป็นร้านกล้องฟิล์มหรือเปล่าไม่มีกล้องฟิล์มขายอุ๊ยน่ารักมากสแกนฟิล์มได้ด้วยหรอนี่ไงมันมีตู้ขายเอ้ยตู้ขายฟิล์มอุ้ยฉันชอบอ่ะอยากได้เลยอ่ะอยากได้แต่ห้ามอกห้ามใจไว้ก่อนทำไมคะอยากได้โปรดักโกอ่ะมันดีเหรอสีสวยเหรอโปรดักโกสวยพอเลเวลเวทใช้นี่ไปขับเลเวลเวทนี่นะคะแนนก็พาเรามาที่ร้านอีเดอร์รอเล่นเลยอันนี้มาคาเฟ่นะคะอยู่เอเดอร์นะคะด้านบนเนี่ยเป็นห้องกันบรรยากาศคือแบบน่ารักมากทุกคนน่ารักแบบเดี๋ยวไปให้ดูร้านข้างในคนน่ารักมากนี่เราอยู่ในอาคารก็เลยต้องใส่แมสนะทุกคนแต่ว่าใช่เขาบอกมันเป็นแมงโก้เค้กเว้ยซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเป็นโก้เค้กทุกคนนะเพราะว่าทุกคนจะบอกว่าเค้กเขาเป็นหนูชายแต่ไม่บอกว่าเป็นหนูน้องน้อยฟ้า
คนในส่วนของราคานะคะก็กลุ่มนะพูดถึงเค้กชิ้นนี้ก็คือ300กว่าบาทน้ำอีก200กว่าบาทแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าทูถ่ายพอไปได้ตัวคาเฟ่เองอ่ะไม่ได้แบบแสงจ้ามากนะถ้าเกิดถ่ายรูปอ่ะคิดว่าน่าจะต้องแบบเปิดแฟลชถ่ายอะไรอย่างนี้น่าจะสวยนะคะแล้วมันก็จะมีลูกเล่นกิมมิคคือที่นี่เขาจะเล่นแบบสีของการตกแต่งคาเฟ่เป็นแม่สีไว้ทุกคนแบบน้ำเงินจัดส้มจัดแดงจัดชมพูจัดอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยนะคะแนะนำเลยคอมเมนต์อีกหนึ่งคาเฟ่ที่ย่านซองซูและหาไม่ยากค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาที่ร้านนะคะชื่อว่าคาวบอยราเมนเนาะก็เป็นร้านที่คะแนนหามานะก็เห็นเขาบอกเป็นราเมนที่อร่อยอะไรเงี้ยเราก็มีให้เลือกแต่ว่าในร้านเนี่ยให้เลือกไม่ได้เยอะมากนะคะมีแค่3เมนูที่เป็นเมนูหลักอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเราจะสั่งอะไรกันนะคะน่าอร่อยทั้ง3เมนูเลยร้านมันก็จะต้องลงมาชั้นใต้ดินเนาะมันจะอยู่ในซุ้มเพลิงที่แบบว่าเป็นร้านที่มันเป็นคาโฟคาเฟ่เหมือนแบบเป็นอาเวนิวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหาไม่ยากเดี๋ยวแปะที่อยู่ไว้ให้อะไรเงี้ยในใต้คลิปนะวันนี้ที่ไปนะคะเดี๋ยวแปะที่อยู่ไว้ให้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวตามรบกวนโหลดแอป Naver Map และอยากจะมาตามๆก็คลิกด้านล่างได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเดี๋ยวแวะเข้ามาในช็อปนี้กันเป็นช็อปที่น่ารักมากแค่ข้างหน้ามันก็ดูโฮมนี่โฮมนี่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในดูว่าวันนี้ย่าจะซื้ออะไรกลับมาหรือเปล่าไปกันครับอีกรอบจากที่ดูร้านนี้ก็จะเน้นขายของที่มาจากต่างประเทศนะคะส่วนมากของก็จะเป็นแบบของกินที่ดีต่อสุขภาพคาเฟ่นี้เลยเข้าไปข้างในน่าจะมีแบบที่ให้เราเดินดีๆเลยทุกคนโอ้ my god น่ากินมากโอ้ my god อันนี้นะทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นอาหารเกาหลีที่เป็นขนมของเกาหลีแล้วอร่อยโอ้โหทุกคนนะคะก็คือที่ร้านเอเดอร์เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เบสพาขึ้นไปคือชั้น2ที่เป็นคาเฟ่นะถ้าเกิดว่าชั้น1เนี่ยมันจะเป็นโซนที่เป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะบรรยากาศดีมากเพราะว่าข้างในเขาก็คือทำเป็นแบบธีมจักรวงจักรวาลอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบสวยงามแต่เสื้อผ้าราคาแรงกรุบนะคะทุกคนแต่ยังไม่จบคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตะลุยพรุ่งนี้กันต่อซึ่งจะเป็นเปลี่ยนเพื่อน เป็นพี่ดีๆนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้เบสจะพาทุกคนไปจบที่ย่านไหนนะคะเดย์ทูนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็พาทุกคนมาจบกันที่สถานีทุงแดมุนนะคะซึ่งเป็นแหล่งย่านช้อปปิ้งแบบฟิลประตูน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยของเราถูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกแบบคาเฟ่เล็กน้อยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเรามากับคนคนนี้ค่ะเด้อๆๆอุ๊ยทำไมหน้าเปลี่ยนอุ๊ยนี่เนรินดาชาล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 าตายแล้วทำไมสวยขึ้นนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะแต่ปากตึงจมูกตึงใช่ไหมตอนเนี้ยน้ำมูกไหลไม่หยุดปากก็คือไอ้นี่ไม่หยุดช่วงนี้เจ๊เราอัพแบบอัพซีรีส์อัพซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยไปอัพเวอร์ชันมารอติดตามได้ในคลิปของหนูเองนะคะเดี๋ยวแปะช่องไว้ให้ตอนเนี้ยพูดให้ได้ก่อนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะอะไรนะมันยังไม่ปิดกิจการมันยังไม่ปิดกิจการเอ้ยหายากเนาะร้านที่แบบว่าอยู่แบบ7ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังแบบเปิดอยู่อ่ะอาจจะเปลี่ยนเจ้าของไป5คนแล้วดูหน้าร้านก่อน
ยมีช่อนด้วยอยากกินช่อนร้านนี้เอาอีเจ้ใช่ไงนี่นะคะเข้ามาถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยไป let's go เดี๋ยวเราไปเจอร้านนี้มาได้ยังไงเพื่อนเกาหลีพามากินเพื่อนเกาหลีอ่ะถ้าเกิดเพื่อนเกาหลีมาแสดงว่ามันแบบเป็นร้านแบบ traditional ดั้งเดิมแล้วตอนนั้นมาถึงก็คือแบบเนื้อพูนไม่เคยเห็นสิ่งนี้คืออะไรไม่รู้จักเนื้อหมูใช่เนื้อหมูน้ำเปล่าว้าวมาแล้วมาแล้วเนื้อพูนจริงไปอ๋อหนึ่งสองปั๊บปึ๊บคันชั่นนะคะอันนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นคันจังนะทุกคนก็คือซีอิ๊วขาวบ้านเฮาแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่าผักอะไรนะหัวงอกนะคะเขาเอาไปแบบว่าผสมคุกกับน้ำมันงาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะอันนี้เป็นกิมจินิดหนึ่งนะจ๊ะซัมจังนะซัมจังเป็นซอสที่เบสชอบมากแบบใช้กินกับพวกซัมกับไซอะไรอย่างเงี้ยคือปังมากก็คืออยากมาที่นี่มากก็ดึงเรามาด้วยนะคะให้ดูน่ารักมากินกุ๊บกุ๊บน้องเวจะเลี้ยวพี่ดีใช่เปล่าขอบคุณนะขอบคุณนะจ่ายตังค์เสร็จแล้วเลี้ยงกูด้วยนะเย้แล้วกูไม่เลี้ยงนะคะน่ารักมากร้านก็อยู่ที่ชั้น B1 นะคะทุกคนหาไม่ยากเผื่อใครมาดงมาเดินอะไรเงี้ยก็แวะมาในห้างพันแดได้แต่ฉันรู้สึกว่าถ้าร้านอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในห้างอ่ะน่าจะเวิร์กกว่าคนพอมาถ่ายรูปแล้วประเด็นคือแมสตกแต่คือโอเคถ้าเป็นแต่ก่อนแมสตกนะคือจะต้องแบบรีบหาซื้อมากๆแต่ตอนนี้คือมันแบบเปิดแล้วไงเก็ทป่ะคือไม่ต้องใส่แมสตอนอยู่ข้างนอกก็ได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยไปหาซื้อตอนที่เราจะเข้าในอาคารก็แล้วกันแต่ตอนนี้ถ่ายรูปกันโอเคเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเอาจริงๆนะทุกคนพอถอดแมสเที่ยวแล้วมันก็จะมีความพูดันเฮแต่ว่าฉันไม่เห็นรู้สึกพูดันเฮตรงไหนก็มึงใส่อยู่ตัวเองไงฉันรู้สึกมันจะมีความรู้สึกไม่ชินมันจะมีความรู้สึกแบบเพราะด้วยความที่เกาหลีเขาทำอะไรกันเป็นแบบมวลรวมอ่ะคือต่อให้ประเทศเขาจะประกาศว่าให้ถอดแมสเที่ยวได้แล้วแต่เขาก็ยังไม่ทำกันนะเก็ตป่ะคืออัตราส่วนของคนที่ถอดแมสเที่ยวน้อยมากแบบ95-5%น่ะสำหรับฉันนะนี่5%เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพิมพ์งานเป็นไงปังโอเคขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะทุกคนเอาฟิล์มมาลาก็มาดูฟิล์มรูปมันจะเป็นยังไงก็คือเอามาสแกนนะคะแล้วมันก็จะมีตัวอย่างภาพออกมาให้แบบนี้ก็จะได้แบบเห็นสีภาพใดๆสวยว่ะเย้แล้วมีอันนี้มีอันนี้นะเป็นคอสตอมเจ้ฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วโอเคอันนี้ต้องโดนแล้วหนึ่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้กับคลิปToday ที่ทัวร์กับเพื่อนทั้งหมด2คนอัปเดตย่านต่างๆในเกาหลีนะคะย่านตอนนี้กูย่านมึงตอนเนี้ยเป็นตาย่านเป็นตาย่านนะคะก็อ๋อไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรา2คนคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปกักตัว7วันเพราะติดโควิดทุเรศมากกูจะเปิดแมสนี่ดอกแล้วโควิดกูงงโอเคมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันค่ะถ้าอยากใครอยากให้เบสกับพี่หรือว่าเบสกับเพื่อนๆคนอื่นไปที่ไม่ห้ามเขียนว่าเบสกับเพื่อนๆคนอื่นต้องเขียนว่าเบสกับพี่ดีเท่านั้นถ้าอยากจะให้ไปไหนก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะคะกับเพื่อนๆคนอื่นไม่ได้พูดใหม่ไม่กันไม่ต้องปิดคลิปวันนี้กับใครกับเพื่อนๆคนอื่นเลยไม่ได้เอาใหม่กับใครกับพี่ดีนะคะเอ็ดดี้ผีน่ารัก
อย่าลืมคอมเมนต์ว่าให้พี่ดีไปไหนกับเบสเบสจะได้พาพี่ดีไปเออแล้วก็หาเงินกันโอเคได้ เข้าใจไหมเบสกับใครนะกับดีดีโอเคปิดคลิปได้อะไรนะโอเคแค่นี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย